ทำไมกูเดินออกมาคนเดียวก็ไม่รู้คนอื่นเขาไปทางเดียวกันหมดเลยงงมากโอเคครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ผมไม่ได้ถ่ายตัวเองตอนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ถ่ายไปนิดเดียวตอนที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และตอนนี้เวลานี้ผมอัดคลิปนี้และกำลังจะตัดมันได้ผ่านจากวันนั้นมาเป็นเวลาร่วม6เดือนแล้วขณะนี้ผมได้เข้ามหาลัยแล้วอยู่มหาลัย A-BAC นะครับก็มันเป็นการเดินทางคนเดียวก็เลยอยากอัดคลิปไว้เป็นที่ระลึกเป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรกในชีวิตนะนั่นแหละไม่เป็นไรมากก็ต้องไปดูกันแล้วกันสวิตเซอร์แลนด์แล้วฮะทำไมกูเดินออกมาคนเดียวก็ไม่รู้คนอื่นเขาไปทางเดียวกันหมดเลยงงมากทำไมกูต่อเครื่องคนละฝั่งคนอื่นเขาเลยวะคืออะไรYou heard that? And look at this Boeing. It's only me. There's no one else but me. The fuck? หลังจากจุดนี้นะครับผมก็เดินไปเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินที่เทอร์มินอลอะไรสักอย่างเนี่ยของสวิตของซูริทแอร์พอร์ตซึ่งเป็นตึกไฟระหว่างประเทศนะฮะแต่ว่าตึกที่ผมลงรู้สึกจะเป็นตึกในประเทศผมก็เลยต้องนั่งรถไฟตามที่เห็นในเมื่อกี้นี้ต่อไปก็จะเป็นฟุตเทจตอนเครื่องขึ้นเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้อัดอะไรไว้เลยตามที่บอกผมไม่ได้อัดอะไรจริงๆผมอัดแค่ตอนเครื่องขึ้นเครื่องลงนิดนึงอัดตัวเองนิดๆเดียวไม่เยอะน้อยมากThank you.
็นั่นแหละนั่นคือทั้งหมดที่ผมอ่านมาแล้วก็หลังจากอันล่าสุดที่เห็นกันเนี่ยก็คือผมก็ถึงกรุงเทพมันก็ยุ่งอะเนาะผมต้องหาทางเข้าต้องเตรียมพาสปอร์ตเขียนนู่นเขียนนี่ต้องยื่นใบนู่นใบนี่แล้วก็ความจริงเป็นมันคือไฟแบบว่าเซอร์ไพรส์แม่นะถ้าแม่ไม่รู้ครอบครัวไม่รู้ว่าผมไปกลับมาวันนั้นผมก็รอเพื่อนเพราะว่าเพื่อนจะมารับ2คนก็ไปกับเพื่อนแล้วผมก็ค่อยไปเซอร์ไพรส์แม่ที่บ้านตอนดึกๆในคืนนั้นนั่นแหละนี่ก็คือทั้งหมดของการเดินทางคนเดียวครั้งนี้เนาะการขึ้นเครื่องบินคนเดียวครั้งแรกจองตั๋วเองอะไรเองหมดเลยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับการที่ถ้าเราอายุถึงแล้วเรามีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินคนเดียวลองไปเที่ยวคนเดียวดูนะมันหนกนะการขึ้นเครื่องบินคนเดียวเราจะดูดีแต่ว่ามันเป็นอะไรประสบการณ์ที่ดีมากอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักคนที่นั่งข้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่เราจะได้รู้อีกเยอะนั่นแหละคลิปข้อมูลอาจจะไม่ได้บล็อกมากนะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นลงอัพโคเวอร์วิดีโอแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำโคเวอร์ก็เลยหันมาทำบล็อกที่อัดไว้ก่อนน่าเป็นว่าถ้าอุปกรณ์ครบอะไรครบเมื่อไหร่เดี๋ยวอัดโคเวอร์อีกทีก็อาจจะแบบเป็นสไตล์หน่อยก็นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันผมอาจจะเอาเพื่อนหลายๆคนมาหรืออาจจะมียูทูบเบอร์ที่ผมรู้จักผมอาจจะชวนมาทำโคเวอร์ด้วยกันก็เนี่ยแหละครับหมดแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์ให้กำลังใจกันแชร์ก็ดีฝากกด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกัน